นับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคซาวลาวขาวใสสะอาดสบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมื้อบันเทิงมาเริ่มต้นกับบทสัมภาษณ์ของครูพนางความฮักหรือใบตองลุงสร้างอนุสรและสาวกุ้งนางพิลกุลว่าเพิ่นมีความรู้สึกแนวใดที่ได้มาร่วมงานแสดงน้ำกันสบายดีกุ้งนางพิลกุลเนาะหรือว่าใบตองสร้างเนาะหรือว่าอนุสรหรือว่าอีกชื่อนึงเนาะลุยเนาะหลายชื่อเนาะเพราะว่าสนิทกันหลายขึ้นเนาะจากที่เคยเจอกันแต่แบบอยู่งานอยู่ในงานเนาะจนปัจจุบันนี้แบบสนิทกันสนิทกันมากเลยนั่นล่ะสำอายกับน้องบอกแล้วก็สนิทกันกับคนในทีมงานเนาะเพราะว่าสําหรับเฮาเฮ็ดเรื่องนํากันแบบเป็นครอบครัวหลายกว่าเนาะก็จะได้โอลงกันโอ้สําหรับสร้างเนาะเป็นสร้างมื้อนี้เลยเนาะถือว่าสุดท้ายแล้วก็สุดโหดนี่เนาะมีน้ำตาเนาะบีไปไหลมันยากไงไอ้ต้องใช้มาตรการคันเด็ดขาดป่ะแม่นละเพราะว่าเด็ดขาดกับไก่เนาะก็เลยต้องได้บีออกมาบีเออเนาะสําหรับกุ้งนางกับน่าจะเป็นสาวที่ต้องเฮ็ดงานมันเลยเป็นสาวที่ยากที่สุดเนาะเพราะเฮ็ดจังได๋ก็นักออกนักใจเฮ็ดไอ้ต้นอยู่หัวเฮ็ดจังได๋ก็เนาะก็ได้แต่สำเนียงแหละแล้วก็ยังมีสางให้อีกเนาะจังได๋ก็ตามถ้าหากว่าให้ออกมาได้บ่ดีก็ต้องขอโทษนะหลายๆเนาะแต่เฮาพวกเฮาก็เฮ็ดมาเต็มที่แล้วเนาะกับความสามารถของเฮาเฮาก็สามารถแบบว่าบิ้วอารมณ์จนแบบน้ำตาแตกน้ำตาเต้นออกมาโดยเนาะกาวฮ่วงเงาเรื่องความฮักของลุยใบตองก็ถือว่าเป็นผลงานฮ่วงเงาเรื่องทุกอิฐของพวกเฮาทั้ง2คนเนาะแล้วก็ทีมงานของพวกเฮาทุกๆคนตั้งอกตั้งใจว่าจะเป็นดึกดื่นเที่ยงคืนคือมื้อนี้คือกันเด้อกเลยแหละเนาะทั้งให้ทั้งมวลทั้งตลกเฮฮาเฮาก็อยากให้ทุกคนหรือว่าคนลาวของพวกเฮาสนับสนุนพวกเงาลาวที่เป็นผลงานการผลิตและการแสดงฝีมือของคนลาวล้วนๆเลยเนาะเป็นกําลังใจให้กับพวกเฮาแน่และพร้อมกันกับฮ่วงเงาลุยใบตองนี่ก็จะได้ติดตามไว้ไวนี่ไม่ไวนี่เนาะจะได้ออกโทรสายตาให้ผู้คนเบิ่งเนาะว่าเป็นยังไงก็ขอคอมเมนต์หน่อยเนาะชื่อว่าเป็นเรื่องแรกสำหรับสร้างเนาะหลายคนก็อยากเสียให้2คนนี้เป็นคู่กันแท้แต่ความเป็นจริง2คนนี้เป็นเพียงเพื่อนอายน้องร่วมวงการน้ำกันอาจารย์แสงดาราประกาศทองกลับมาอีกครั้งรับบทนักในละครเรื่องนางฟ้ากับไฟลอยพร้อมกับอัปเดตผลงานล่าสุดของเพิ่นเจ้าสบายดีไอ้ต้นปัจจุบันก็กำลังประพันธ์เพลงของเพื่อสรรเสริญเกียรติของท่านพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์เนาะที่จะบรรจุอัฐิที่อนุสาวรีย์นครปฏิวัติลาวแล้วก็ยังมีเพลงให้กับศิลปินในค่ายลาวเพลินเนาะอย่างนำเสนอให้กับมวลชนได้รู้จักเลยแล้วก็ช่วยฝากติดตามเด้อผลงานเป็นหนังเนาะเป็นหนังจากค่ายทีเคซาวลาวก็ได้รับเกียรติจากทั้งไอต้นทวีศักดิ์เนาะให้เกียรติมาร่วมแสดงรับบทเป็นแม่ตู้ของนางเอในเรื่องนางฟ้ากับไฟลอยก็ขอฝากผลงานหนังเนาะในเรื่องนางฟ้ากับไฟลอยจากค่ายเพลงพีเคซาวลาวแล้วก็การแสดงของทีมงานพวกเฮาหมดแสดงหมดทุกคนนี่มันมีความหวังในผลงานเรื่องนี้หลายเนาะอยากฝากให้บรรดาแฟนฮุกเงาเนาะได้ช่วยส่งเสริมสุกโญ่ศิลปินลาวสุกโญ่ผู้กำกับที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ดีๆเป็นหนังรับใช้สังคมเพื่อให้ผลงานนี้ออกสู่สังคมและก็สู่ชาวโลกได้ฮู้ว่าถึงว่าประเทศลาวเฮาจะอ่อนน้อยทางด้านเศรษฐกิจแต่ก็บ่ได้อ่อนน้อยทางด้านวัฒนธรรมในการแสดงเนาะถึงว่าเฮาจะแสดงเทียบเท่ากับต่างประเทศบ่ได้แต่ในประเทศของพวกเฮาเฮ็ดได้สำนี่ก็ขอให้ทุกคนได้เปิดใจให้โอกาสกับนักแสดงในกองถ่ายในทีมงานของเฮาในเรื่องนางป้ากับไฟลอยหมดทุกคนขอกำลังใจทุกท่านให้สวยกดไลค์กดแชร์ด้วยถือว่าเป็นอีกอาจารย์ท่านหนึ่งที่แสดงย่ำใดก็ยัดซีนลูกๆหลานๆหมดเพราะเพิ่นแสดงได้เก่งเหลือเกินแต่ก่อนที่จะซ้อมการแสดงของเพิ่นในละครนางฟ้ากับไฟลอยติดตามการแสดงของเพิ่นในเรื่องความหักหลุยใบตองก่อนเด้อพออาทิตย์นี้เพิ่นจะปรากฏออกมาแล้วสาวชีน่าอานิดาหรือน้องแคชโนวีของเฮามีข่าวว่าจะอำลาการจับไม้ไฟซ่องหน้าหันมาเอาดีทางด้านเบื้องหลังการแสดงแล้วผลงานเพลงไม่เดย์จะได้ฟังกันอีกบ่สบายดีโอ้ชีน่ากับขอบใจหลายๆเพราะชีน่าได้โอกาสจากทางค่ายได้มาอยู่เป็นคอสตูมเนาะหรือว่าเบื้องหลังก็เรื่องวางไม้นี่พอเด้ออ๋อโยสำหรับกองถ่ายเนาะชีน่ากับจัดการทั้งเรื่องคิวเสื้อผ้าผมของนักแสดงไปถึงการยั่วการกินทุกอย่างเลยซันซ่าต้องให้มันเป๊ะแล้วก็ให้มันสมบูรณ์แบบสำหรับนักแสดงทุกคนเรื่องของผลงานเพลงว่าอาจจะมีแน่นอนชีน่าก็อาจจะปล่อยในไวๆนี่หรือว่า
ถ้าเบิ่งต่อไปเนาะแต่ว่าบ่วางแน่นอนสินะก็ขอบใจหลายๆเด้อสำหรับละครเรื่องแคสโนวีกระแสกล่องมาดีดีอ่ะเด้อแล้วก็ขอบใจทางอ่ะผู้ใหญ่อยู่ค่ายหลายๆที่ว่าแบบให้โอกาสมาทั้งเบื้องหน้ากับเบื้องหลังสุดท้ายให้สุดเนาะสินะก็ขอฝากผลงานเพลงยะถิ่มน้องไปละครเรื่องแคสโนวีแล้วก็จะมีผลงานออกมาในไวๆนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็เชื่อว่าบ่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมเด้อให้กำลังใจสินะเด้อขอบใจนุ่มกิโต้กับป๋อมเปลี่ยนสีมีความรู้สึกแนวใดกับการเล่นละครเรื่องทำอิฐและผลงานเพลงไม่เด๋สิมีมาให้ฟังอีกบ่ไปอัปเดตน้ำกันสบายดีปัจจุบันนี่ว่าก็เฮียนได้แล้วก็อยู่เบื้องหลังการเฮ็ดเพลงได้อย่างเช่นว่าอัดเฮ็ดดนตรีแล้วก็มิกเพลงเรื่องทำอิฐเลยก็ตื่นเต้นได้ตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นเลยเพราะว่าเป็นเรื่องทำอิฐที่ว่าได้แสดงแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตที่ว่าได้ครับโอกาสจากไอ้ตนเนาะจะคล้องใครทีเคซาวลาก็รู้สึกดีใจถ้าเป็นน้องเนาะจะเป็นตำรวจหรือว่ามู่กันกับนางเอกเลยที่ว่าแอปมักนางเอก oh, no. แต่ว่าความหักสิเป็นอะไรนั้นสิสมบังหรือบ่สมบังกับบ่ฮู้เนาะหาติดตามกิโต้ก็ตอนนี้มีผลงานก็มีเพลงเบิดทางไปโตแล้วก็มีอยากฝากเรื่องนั่งที่ว่ากำลังแสดงไฮฮัมอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือว่านางฟ้ากับไฟลอยเนาะทางช่อง YouTube TK ซาวลาวเพิ่นว่าผลงานมีให้ฟังแบบสม่ำเสมอฉะนั้น FC เพิ่นบ่ต้องเป็นห่วง